วันนี้ Tips for Thailand จะพาย้อนรอยวิวัฒนาการของการศึกษาไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันย้อนกลับไปก่อนศตวรรษที่19พระสงฆ์เป็นผู้ริเริ่มการศึกษาโดยสอนหลักสูตรพื้นฐานให้กับเด็กผู้ชายและรัชกาลที่5ได้ทรงก่อตั้งโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกในปีพ.ศ.2427และการศึกษาแบบบังคับได้เริ่มต้นในปีพ.ศ.2461จากนั้นในรัชกาลที่6และ7ก็ได้มีการส่งเสริมการศึกษาที่เท่าเทียมกันและขยายการศึกษาในชนบทมากขึ้นต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโรงเรียนและมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาและระบบการศึกษาได้รับการขยายตัวอย่างมากโดยมีการสอนวิชาที่หลากหลายเช่นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศจากการเดินทางของการศึกษาไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเราเห็นช่องโหว่เล็กๆในเรื่องของความเท่าเทียมอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นในสมัยก่อนที่มีเพียงเด็กผู้ชายเท่านั้นที่ได้รับการศึกษาหรือการเข้าถึงการศึกษาคุณภาพที่ไม่เท่าเทียมกันในชนบทและในเมืองเรามักจะเห็นได้เสมอว่าเด็กๆในพื้นที่ชนบทยังขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและทรัพยากรที่มีคุณภาพทำให้พวกเขาจำเป็นต้องเข้าเมืองเพื่อที่จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้นทว่าอาจจะไม่มีกำลังทรัพย์ในการสนับสนุนที่เพียงพอจึงทำให้พวกเขาต้องหยุดเรียนหนังสือหรือออกกลางคัน Need for Thailand มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมกันทางการศึกษาโดยการมองหาบุคคลที่มีศักยภาพและความเป็นผู้นำเพื่อเป็นครูในโรงเรียนที่ขาดแคลนผ่านโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพราะเราเชื่อว่าครูมีบทบาทที่สำคัญในการเชื่อมโยงการศึกษาและสังคมเข้าหากันและการเปลี่ยนแปลงการศึกษาระยะยาวนั้นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนซึ่งใครที่สนใจอยากรู้หรืออยากมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาให้ดีขึ้นกับ Teach for Thailand สามารถกดลิงก์ได้ด้านล่างนี้เลยหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ teachforthailand.org และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Teach for Thailand นะคะ